เนี่ยจะเป็นลักษณะของภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงกลางแล้วตัวภูเขาโดยรอบนั่นเองเนี่ยจะมีปลูกอย่างเช่นต้นไม้เย็นต้นอย่างเช่นยางพาราซึ่งตัวหมู่บ้านเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ปลูกใกล้ๆกับตัวอ่างเก็บน้ำแล้วหลายหมู่บ้านเองห้อมล้อมไปด้วยต้นอ้อยหรือไม่ก็คือยางพาราที่ปลูกใกล้ๆนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างก็คือว่าน้ำที่มันนองสู่พื้นเนี่ยเวลาหลังฝนตกเองเนี่ยบ่อยครั้งที่เราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาพ่นยาบริเวณที่สูงแล้วมันก็จะไหลลงมาแล้วนั่นคือเป็นประเด็นอย่างนึงเหมือนกันว่าเวลาที่เราพ่นยาฆ่าหญ้าณจุดนึงเนี่ยสารเคมีไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยฝนก็ยิ่งพายาฆ่าหญ้าจากจุดที่เราพ่นเนี่ยไปในบริเวณที่อื่นแล้วตรงนั้นล่ะคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหลักๆแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสารเคมีที่มันแพร่กระจายไปทั่วแล้วก็เข้าไปสู่ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นทีนี้จะต้องไปเก็บน้ำเนี่ยเก็บน้ำหนึ่งที่สองที่สามโอเคไหมคะเพราะงั้นฝากช่วยพาเขาไปเก็บน้ำที่หนึ่งสองสามให้หน่อยนะคะเขาจะเก็บทั้งน้ำถ้าดูเนี่ยคือเขาจะเก็บทั้งน้ำผิวดินเก็บดินเก็บตะกอนดินเก็บผักทั้งหนึ่งสองสามเลยแต่ป้าๆเดี๋ยวจะไปกับอีกทีมนึงลงพื้นที่เสร็จดูข้อมูลแผนที่ข้อมูลกำหนดจุดเก็บคำถามแล้วถ้าจะเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างเพื่อตอบโจทย์ที่ว่ามาทั้งหมดเราจะต้องดูในหลายบริบทอย่างนึงคือลักษณะภูมิประเทศเพราะสิ่งที่เป็นโจทย์หลักเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเก็บตรงไหนก็ได้แต่การแพร่กระจายของสารเคมีเป็นลักษณะรูปแบบอย่างไรซึ่งลักษณะการแพร่กระจายของสารเคมีตัวที่เกี่ยวข้องมากคือเรื่องของจุดที่มีการทำการเพาะปลูกของไร่อ้อยไร่ยางพาราเขาอยู่บริเวณไหนแล้วอะไรคือตัวนำพาทำให้สารเคมีนี้กระจายไปในพื้นที่ซึ่งคีย์หลักของกรณีหนองบัวลำพูเนี่ยคือลำน้ำแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือจะต้องคุยจะต้องหาบริบทอื่นๆร่วมลักษณะภูมิประเทศคนเจ็บป่วยเจ็บได้ยังไงป่วยได้ยังไงเกิดการสัมผัสสารเคมีเมื่อไหร่ต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มสิ่งที่พบในพื้นที่นี่คือมันมากกว่าที่คิดเยอะเลยเห็นภาพลักษณะของโรคเนื้อเน่าตอนนั้นใจเองก็ยังคิดว่าสารเคมีมันจะหนักขนาดนั้นเลยเหรอที่ทำให้คนเป็นโรคเนื้อเน่าลามถึงขนาดตัดขามันน่าจะเป็นปัจจัยร่วมแล้วก็จะมีน่าจะมีอย่างอื่นอีกเยอะมันคงไม่ใช่มันคงเป็นเรื่องของหมอแต่พอมาถึงพื้นที่พอคุยกับชาวบ้านพระท่านเดินผ่านที่ยางพาราเขาพ่นหญ้าแล้วช่วงหน้าฝนน้ำไหลนองพระท่านบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินผ่านแล้วก็เกิดอาการแสบคันตอนเย็นก็เริ่มเป็นแผลแต่ท่านเนี่ยคือพยายามบอกทุกคนว่าอย่าใช้สารเคมีนะท่านเลยรีบไปหาหมอก็ยังคงเป็นแผลลักษณะของแผลผิวหนังอักเสบซึ่งถ้าถามเขาบอกเป็นโรคเนื้อเน่าแต่อันนี้ท่านรักษาทันแผลที่เท้าเนี่ยมันเริ่มจะผื่นแดงขึ้นมาก็ตอนที่มันร้อนหลายวันแล้วนะที่พูดนี่นะไม่ใช่ว่าวันสองวันนะเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์แหละมันถึงจะรู้สึกว่าตรงบริเวณเท้าเนี่ยมันเป็นผื่นแดงแล้วเป็นเม็ดเสร็จแล้วมันก็บวมขึ้นบวมแล้วก็ซื้อยามาทาทีนี้ว่าเราก็ไม่สนใจเพราะว่าถือว่ามันก็คงไม่หรือมีอะไรมากไปกว่าที่เราเดินไปทุกวันจนไม่สบายก็คืออยู่มาวันหนึ่งเราไม่สบายหนาวตัวสั่นเลยแล้วก็ปวดหัวจนทนไม่ไหวอ่ะแล้วก็ต้องให้โจมนำพาไปหาหมออันนี้คือสาเหตุในเบื้องต้นที่ผู้จ่าเห็นว่าเกิดจากสารเคมีที่เขาว่านี่นะบางคนเนี่ยเดินอยู่ที่นาของตัวเองแต่ข้างๆคือที่ไร่อ้อยไร่อ้อยพ่นยาที่อ้อยอยู่สูงกว่าที่นายืนอยู่ที่ตัวเองเดินที่โคนที่ตัวเองตกเย็นเป็นไข้แผลพุพองอีก2วันไปหาหมอเป็นโรคเนื้อเน่าแล้วเวลานาเจียวเขาก็ข้างบนทั้งเทิงมันปลูกให้อ้อยแล้วเพิ่นก็ไปฉีดยาฆ่าหญ้าครับเป็นยาชนิดที่ดูดซึมตอนผมสิกู้เขานี่ครับผมก็เลยไปเหยียบตมพอดีขึ้นมาสิกินเขามันก็เลยเป็นพื้นแดงๆครับแล้วขาสิบวมขึ้นครับขาสิบวมขึ้นใหญ่แล้วก็ป่านนี้มันเลยเป็นแผลเป็นแผลผมก็เอายามาล้างแผลเองเทหวดแล้วก็ลูบออกแล้วมันก็ยังออกเป็นยางเหนียวๆคือเก่า
บัดนี้มันออกห้อนคักหลายผมก็เลยลงไปหาหมอหมอบ่เลยว่ายันติดเชื้อแล้วล่ะว่าซั่นผมก็จำใจก็ต้องตัดครับเพราะว่ารักษาชีวิตไว้อย่างบางคนเนี่ยไปหาหอยหากุ้งหาปลาในน้ำธรรมดาเลยตอนเย็นเกิดการผุพองไม่ได้ส่งหาหมออีกวันนึงเช้าวันรุ่งขึ้นไปหาหมอไปหาหมอไม่ทันช้าไปประมาณ 2-3 วันกว่าจะเจอหมอเคสที่สามารถรักษาได้พอเจอหมอหมอบอกว่าคุณเลือกเอาเจ้าชีวิตหรือเจ้าขาผมทำอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วผมนะไปหากุ้งมั่งนะหาปลาไหลมั่งนะตอนตกตอนเช้าวันเสาร์ผมก็ไปหาหมอพอดีเลยแค่คืนเดียวไปยังไม่ทันได้ถึงอำเภอไม่ได้ถึงโรงพยาบาลผมหมดสติก่อนหลังจากนั้นเขาเอาหนังออกหมดแล้วเขาก็ล้างแผลสดอยู่เกือบเดือนถึงได้ตัดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะคำถามคือเฮ้ยโรคบ้าอะไรเนี่ยสิ่งที่สรุปสิ่งที่ประมวลกับทีมที่ไปตามข่าวมาด้วยกันเนี่ยก็คือข้อมูลที่เราพบจุดเชื่อมอย่างหนึ่งคือน้ำทุกคนจะมีการสัมผัสน้ำครับแล้วถึงเกิดอาการตรงนี้ขึ้นมาอยู่ดีๆเกิดไม่เป็นถ้าไม่สัมผัสน้ำก็คือไปเกี่ยวข้องกับหญ้าฆ่าหญ้าคือต้องบอกอะไรไปเกี่ยวข้องกับหญ้าคือไปตัดหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปกำจัดหญ้าแล้วหญ้ามันบาดอ่ะแล้วก็เกิดอาการมันคือความผิดปกติทั้งหลายที่เราไปเห็นที่บุญทันน่ะแล้วมันมีความรู้สึกหลอนน่ะหลอนขึ้นมาว่าเฮ้ยจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้เหรอข้อมูลตรงนี้เนี่ยสาธารณสุขจังหวัดยังไม่รู้เรื่องเลยสาธารณสุขจังหวัดรู้ข้อมูลเราก็รู้ข้อมูลตอนนี้เรารู้ข้อมูลพอๆกันแต่ไอ้สิ่งที่เราไปเจอเราไปถามเราไปคุยกับเขาเนี่ยมันคือข้อมูลที่มันไม่ปกตินะทีนี้ก็คือคุยกับชาวบ้านคุยกับคนปลูกไร่อ้อยถามเขาว่าปกติเนี่ยพ่นยายังไงคือเรารู้แล้วว่ามันคือน้ำก็เลยถึงรู้ว่าอ๋อพ่นยาใส่ปลากระป๋องไป2 กระป๋องเหรอเท่านี้ใช่ไหมเราก็มาเทียบน้ำเสร็จเฮ้ยฉลากเฮ้ยใช้มากกว่าทั้ง4เท่าเลยเหรอวะเฮ้ยไม่ถูกละไปอีกชุดหนึ่งที่มือปืนพ่นยาถามเหมือนกันใช้แค่ไหนสารเคมีอ่ะ8 เท่าเราเทียบเสร็จใช้มากกว่าฉลากหมดเลยอ่ะก่อนจะไม่มาเป็นมือปืนฉีดยาเนี่ยนะครับก็บ้านไม่มีอะไรจะกินมันจนครับเมื่อก่อนก็เลยไปรับจ้างฉีดยาตลอดเพราะว่ามันได้เงินเร็วได้เป็นกอบเป็นกำด้วยสารเคมีที่ใช้ก็จะมีพาราคอร์ดแล้วก็ไอ้ไกลโฟเซตไกลโฟเซตนี่เกี่ยวไปฉีดไอ้ยาฆ่าหญ้าเฉพาะไอ้พวกยาขาพวกนี้คือยาดูดซึมมันแล้วเนี่ยแต่พาราคอร์ดนี่คือฆ่าได้มันจะเอาหมดเลยไอ้พวกพาราคอร์ดการฉลากมันนี่ถังที่เราแบกนี่ใช้แค่250มิลลิกรัมไอ้นิดเดียวแต่นี่ใช้ปองครึ่งหรือปองขึ้นไปถ้างั้นเอาไม่อยู่อาชีพหลักก็มีการทำไร่ทำนาครับแล้วก็มีการหารับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้าอ้อยนะครับเพราะว่ามันหาเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอก็เลยต้องมาหารับจ้างฉีดยาแม้แต่มันเสี่ยงแค่ไหนก็ต้องมาหารับจ้างฉีดยาครับเพราะว่ามีเพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของไร่พร้อมครับว่าจะใช้ตามสูตรหรือว่าจะเอามากกว่านั้นหรือว่าจะชอบแบบความเข้มข้นถ้าก็ตามสูตรนี่ก็คือว่าชุดละถังส่วนมากเขาจะตามผมมากกว่าแล้วแต่ว่าจะจัดเอาว่าจะเอาตรงไหนเคยใช้แบบไหนอย่างเงี้ยแล้วของพี่อะค่ะสูตรพี่นี่ประมาณไหน1ชุดต่อ1ถังครับเข้มข้นนะครับโคตรถึงแล้วตามหลักเข้มข้นแล้วเพราะว่าถ้าก็ไม่ใช้เข้มข้นนี่หญ้าก็ไม่ตายอันนี้ก็เจ้าของไร่ก็เสียเงินเปล่าทั้งก็ซื้อยาทั้งค่าจ้างมันเสียทั้งเสียมันฉีดแล้วไม่ค่อยตายมันตายแต่ยอดซื้อถามใหม่พ่นเมื่อไหร่พ่นช่วงไหนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาปลูกอ้อยแบบนี้นะ
ช่วงพ่นยาเนี่ยคือช่วงตอนแรกเนี่ยมกราคมพาพุกช่วงปลูกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่มีนาเนี่ยค่อยเริ่มตรงนั้นก็ยังไม่พ่นเพราะว่าอ้อยเนี่ยสูงปล่อยเขาสูงก่อนจะมาพ่นตอนพฤษภาตอนแข่งตอนนั้นเนี่ยจะพ่นเยอะมากเลยพ่นเยอะมากเสร็จแล้วพอถึงเก็บเกี่ยวแล้วถึงไม่พ่นเราเลยรู้แพทเทิร์นการปลูกหมดเลยว่าแพทเทิร์นการปลูกเป็นยังไงพอฟังแพทเทิร์นการปลูกเอาข้อมูลของสกว.เรื่องการใช้สารเคมีเอาข้อมูลการเจ็บป่วยของสาธารณสุขจังหวัดมาเอาข้อมูลที่เรารู้ว่าพฤติกรรมยังไงลักษณะการปลูกยังไงการเป็นโรคยังไงเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเราเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วโดยที่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมยังไม่ออกหรอกครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ